สวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับช่องคุรยำชาแนลวันนี้เราจะมาทำกะเพราหมึกกุ้งนะครับ wow. ขั้นตอนการทำวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับในคลิปใส่อะไรไปบ้างนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดหัวใจให้ช่องคุรยำด้วยนะครับมาดูกันอ่ะจุดเตาไปเลยนะครับเป็นกะเพราหมึกกับกุ้งนะครับแต่ลูกค้าสั่งไข่ดาวมาด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะทอดเราจะทอดไข่ดาวก่อนนะครับไข่ดาวก่อนทอดไข่ดาวก่อนเราไม่ต้องนี่ไข่อันนี้ขอแบบสุกนะครับทอดไปนะครับแป๊บเดียวนะครับพักไข่ทิ้งไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับเอาน้ำมันออกมาเพราะน้ำมันค่อนข้างที่เยอะนะครับเราจะใช้น้ำมันนิดเดียวนะครับเน้นๆครับร้อนเบิกกับกุ้งใส่ลงไปใส่น้ำซุปลงไปลูกค้าขอรีเควสมาแบบเผ็ดนะครับนี่คือพริกเต็มๆ1ช้อนซึ่งเผ็ดมากนะครับรสชาติเผ็ดเลยล่ะซอสปรุงรสครับน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสพริกไทยซีอิ๊วดำผมจะใส่แค่สองหยอกนะครับซีอิ๊วดำเนี่ยผมใส่แค่สองหยอกใส่นิดเดียวซีอิ๊วดำสุกแล้วใส่กะเพราลงไปใส่ไปเลยที่ร้านนี่ไม่ค่อยห่วงกะเพราครับเน้นความหอมเสร็จเรียบร้อยกะเพรากุ้งแจ๋วเรียบร้อยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเสร็จไปสำหรับนะครับหมึกกุ้งนะครับหมึกกุ้งผัดกะเพราหมึกกุ้งนะครับเสร็จเรียบร้อยน่ากินไหมครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับช่องคุรยำชาแนลด้วยครับขอบคุณครับเรียบร้อย